มังคุดมังคุดเป็นผลไม้ยอดนิยมของคนไทยวันนี้นานาสาระจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับมังคุดอย่างละเอียดกันเลยค่ะมาชมกันเลยมังคุดมีรสชาติอร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายมากมายจนได้รับฉายาว่าราชินีแห่งผลไม้ไทยค่ะมังคุดเป็นผลไม้ยอดนิยมที่สุดชนิดหนึ่งของคนไทยค่ะจะมีออกมาให้เรากินเพียงปีละครั้งคือช่วงย่างเข้าสู่ฤดูฝนมังคุดจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลถูกบ้างแพงบ้างตามสภาพอากาศและปริมาณผลผลิตที่ออกมาในแต่ละปีค่ะมังคุดเป็นผลไม้อร่อยมากมีรสหวานอมเปรี้ยวเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งเป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญของไทยไปยังต่างประเทศค่ะมาดูกันค่ะว่าผลไม้ลูกเล็กๆนี้จะมีประโยชน์อะไรกับร่างกายเราบ้างมาติดตามชมกันต่อเลยค่ะคุณค่าสารอาหารในมังคุดค่ะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเส้นใยวิตามินซีวิตามินอีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B6 วิตามิน B9 วิตามิน B12 ค่ะและยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิดเช่นธาตุแคลเซียมธาตุแมงกานีสธาตุเหล็กและธาตุโพแทสเซียมค่ะมาติดตามชมกันต่อกับประโยชน์ดีๆจากมังคุดค่ะประโยชน์ที่เราจะได้จากการทานมังคุดค่ะมังคุดมีฤทธิ์เย็นจะช่วยคลายความร้อนได้ดีค่ะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและลดไขมันที่ไม่ดีในเส้นเลือดค่ะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายค่ะช่วยเพิ่มความกระปี้กระเป๋าค่ะช่วยลดความเครียดการทานมังคุดเป็นประจำจะส่งผลให้เกิดอารมณ์ดีค่ะเนื้อมังคุดมีเส้นใยจะช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีค่ะช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์พาร์กินสันโรคเกี่ยวกับระบบประสาทได้ค่ะรู้จักประโยชน์ที่เราได้รับจากการทานมังคุดแล้วเปลือกมังคุดก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะเรามาทำความรู้จักกับประโยชน์ของเปลือกมังคุดกันต่อเลยค่ะเปลือกมังคุดส่วนเปลือกของมังคุดมีสารให้ลดฝาดค่ะสารสำคัญที่ไม่อยู่ในเปลือกมังคุดคือสารแทนนินเป็นสารที่มีลดฝาดมีมากในเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ฝาดสมานจึงใช้รักษาอาการอักเสบของผิวหนังและช่วยฆ่าเชื้อโรคทำให้แผลหายเร็วค่ะและเซนโทนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะในบริเวณเปลือกของผลมังคุดจะมีเซนโทนตามธรรมชาติอยู่หนาแน่นที่สุดเปลือกผลประกอบด้วยสารกลุ่มเซนโทนที่สำคัญได้แก่แมงโกสตินช่วยลดอาการอักเสบและมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองได้ค่ะเปลือกผลสดหรือแห้งของมังคุดช่วยสมานแผลช่วยให้แผลหายเร็วเช่นใช้รักษาบาดแผลผุพองแผลเน่าเปื่อย
แผลเป็นหนองหนามกัดเท้ามีวิธีทำด้วยนะคะโดยการใช้เปลือกมังคุดเปลือกสดหรือแห้งฝนกับน้ำปูนใสทาบริเวณแผลทาแผลวันละ 2-3 ครั้งจนกว่าแผลจะหายค่ะก่อนที่จะทาควรล้างทำความสะอาดแผลก่อนนะคะใช้ล้างบาดแผลเปลือกฝนแห้งต้มกับน้ำจนเดือด 5-10 นาทีทิ้งไว้ให้เย็นใช้ชาล้างบาดแผลได้ค่ะเปลือกมังคุดกำจัดสิวเปลือกมังคุดมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวและยังมีฤทธิ์ต้านสิวอักเสบได้อีกด้วยค่ะวิธีกำจัดสิวอักเสบค่ะใช้เปลือกมังคุดสดใช้ด้านในตรงที่มันนิ่มๆ นะคะนำเปลือกมังคุดสดมาตำหรือบดขยี้ให้ละเอียดและนำน้ำเปล่าอุ่นๆมาผสมกับเปลือกมังคุดที่บดไว้อย่าให้ข้นหรือใสเกินไปผสมให้เข้ากันแล้วนำน้ำที่ได้มาพอกให้ทั่วใบหน้าหรือแต้มเฉพาะบริเวณสิวอักเสบหรือสิวที่เป็นหนองก็ได้ค่ะแต่ว่าเปลือกมังคุดก็ไม่สามารถรักษาการเกิดสิวอักเสบบนใบหน้าของเราได้นะคะเพียงแต่ทำให้มันหายไปตอนที่มันเกิดขึ้นมาเท่านั้นค่ะเป็นเพียงการรักษาที่ปลายเหตุหากต้องรักษาที่ต้นเหตุแล้วก็การทำความสะอาดใบหน้าหรือการล้างหน้าให้สะอาดเป็นสิ่งสำคัญค่ะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าให้เหมาะกับสภาพผิวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเปลือกมังคุดมีสารช่วยป้องกันเชื้อราจึงเหมาะแก่การหมักปุ๋ยค่ะเปลือกมังคุดมาทำสีย้อมผ้าได้นะคะสีย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดจะได้ผ้าสีที่สวยงามค่ะจะเลือกซื้อมังคุดอย่างไรมาติดตามชมกันต่อเลยค่ะวิธีเลือกซื้อมังคุดค่ะมาเริ่มกันเลยวิธีเลือกซื้อมังคุดค่ะเลือกเปลือกไม่แข็งและเปลือกสีม่วงแดงเข้มเกือบดำคั่วดูสดเมื่อปอกเปลือกออกแล้วเนื้อจะเป็นภูขาวนวลรสหวานอมเปรี้ยวหากเป็นเนื้อใสและแข็งเรียกว่ามังคุดแก้วเกิดจากต้นมังคุดถูกฝนหนักก่อนเก็บค่ะถ้าจะกินมังคุดที่มีรสชาติหวานให้เลือกมังคุดที่มีผิวสีเข้มบางคนชอบลูกที่มีลายเส้นสีม่วงเทาเอามือลูบดูจะสักสากมือเพราะจะมีรสหวานเนื้อแน่นแต่ถ้าจะกินแบบหวานอมเปรี้ยวให้เลือกมังคุดที่มีผิวสีแดงค่ะมังคุดผลเล็กจะมีรสชาติดีกว่ามังคุดผลใหญ่และไม่ค่อยมีเมล็ดเวลาทานค่ะมังคุดที่มีรอยแตกหรือแข็งมากมีรอยยุบหรือมีทรายติดอยู่ไม่ควรซื้อค่ะเพราะเป็นมังคุดที่ตกจากต้นให้กดเบาๆข้างกีบที่ก้นของผลมังคุดถ้าแข็งกดไม่ลงอย่าซื้อค่ะเพราะกินไม่ได้และต้องไม่มียางสีเหลืองๆออกมาเพราะยางอาจทะลักเข้าเนื้อทำให้ไม่อร่อยออกรสเฟื่อนๆค่ะสังเกตจุกคั่วต้องเขียวสดไม่มีความแห้งเหี่ยวหากแห้งหรือเริ่มจะเหี่ยวแสดงว่าขาดความสดรสชาติไม่น่ากินแล้วค่ะกีบที่ก้นผลมังคุดสามารถบอกจำนวนกีบของเนื้อข้างในได้นะคะมังคุดนำไปทำเมนูอาหารอะไรได้บ้างนะมาติดตามชมกันต่อค่ะมังคุดนำมาประกอบอาหารทั้งคาวและหวานได้นะคะมาชมกันเลยค่ะThank you.
ายนี้ไม่ว่าจะเป็นมังคุดหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้กินแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นค่ะและอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน